โอเคแล้วครับผมก็กราบสวัสดีกันในเชื้อสายดาวขังด้วยครับมาวันนี้ก็อยู่กับพี่สองนะครับผมคนที่คุณเดิมอีกแล้วนะครับผมกับช่องเฮียสองโซโลซิ่งนะเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พี่สองด้วยแล้วกันนะครับนะวันนี้ก็อยู่กันนะเกมมายดัตฟอร์จูนนะผมหรือว่าเกมเทพเจ้าแห่งมายดัตนั่นเองนะก็หลายๆคนนะครับขอเข้ามานะที่เฮียก็ว่าอยู่เกมเทพเจ้าอะไรวะคือเฮียลังเลอยู่ว่าระหว่างกับแอดการ์ดกับเกมเทพเจ้าไมดัสเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเอาเกมไหนกันแน่นะเฮียก็เลยแบบว่าลองส่งให้เขาดูก่อนเขาบอกเกมนี้โอเคก็เทพเจ้าไมดัสเนาะ FC ขอมานะให้รีวิวให้สักหน่อยนะครับผมโอเควันนี้จัดทุนเบาๆนะครับที่99บาทนะเพื่อนนะโอ้โหรีเกมสักรอบไปวะขออีก1รอบไปมา2รอบไปรีเกมจัดไปเพื่อนออโต้มา10หมุนนะครับผมเทพเจ้าใหม่ Dash Fortune ดูดิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหเปิดสวยว่ะเปิดสวยว่ะเปิดมาดีอยู่นะเปิดมาดีอยู่นะอย่างนี้ก็น่าจะมีรุ้นนะครับผมวันนี้ยังไงวัดรุ่นโอเคยังไงวัดรุ่นเปิดมาดีอยู่นะสวยครับไปกันต่อเบตาบาทเข้าดีจริงเนี่ยเป็นทุกเกมเบตาบาทเข้าดีเป็นทุกเกมเป็นทุกเกมเลยเอาเข้าฟรีเกมเหรอเข้าตั้งแต่เบตบาทเลยเหรอเฮ้ยดีนะสวยงามลากมาลูกเปลี่ยนวายเออสวยครับคอมโบมาคอมโบมายังไงวะรุ่นโบบาเอ้ยเข้าฟรีเกมว่ะเทพเจ้าไมดิสไมดุสเทพเจ้าไมดุสสวยครับเปลี่ยนลูกเคมาโอ้โหไอ้เหี้ยเทพเจ้าไมดุสเข้าฟรีทีไรนี่แม่งต้นเกมนี่แม่งโดนทุกรอบไม่ค่อยเข้านะเป็นธรรมดานะครับผมถ้ามันเข้าตลอดมันก็เจ๋งแล้วเดฟแหมธรรมดานะมันก็ต้องมีบ้างครับผมเข้าไม่เข้านะเป็นเรื่องของปกติของการเล่นสล็อตนะครับผมแต่อย่างที่เฮียบอกนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่นําให้เล่นหรือว่าทําตามนะเฮียก็รีวิวให้เรื่อยๆนะครับและเฮียพูดเสมอนะครับว่าการเล่นสล็อตเนี่ยมันก็คือการพนันชิ้นหนึ่งนะครับผมเราไม่มีทางชนะเว็บได้ในไม่ได้เลยเด็ดขาดเลยกูเอาหัวเนี่ยเป็นการันตีเป็นประกันเลยกูก็ไม่เคยชนะมันได้นะครับแต่ทําไงได้เพื่อนเรามันเขาเรียกไงอะเฮีย2ยอดนักซี่นะผมมันก็ต้องเล่นทั้งวันมันก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละเพื่อนทำไงได้นะผมเราสายเล่นเหมือนเพื่อนเราชอบอ่ะกูชอบกูชอบอย่างนี้จะให้ทำยังไงนะเพื่อนนะแต่เฮียบอกไว้ก่อนเลยนะไม่มีใครนะผมที่จะชนะเว็บได้นะผมอย่าเตือนไว้ก่อนเลยนะใครที่จะแบบว่าขายบ้านมาวัดกับบาคาร่าไม้หนึ่งขับเว็บนี่กูบอกเลยไม่มีทางเพื่อนบางทีเนี่ยเล่นได้เนี่ยไม่ให้ถอนด้วยซ้ำครับมันมีเยอะนะเคสหลายๆเคสเนี่ยเฮียเจอมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเพื่อนแต่เฮียบอกเลยว่าอันที่เฮียเล่นอยู่การันตีแน่นอนถอนได้แน่นอนนะผมถอนได้เยอะด้วยแล้วเฮียก็เล่นแบบประจำอยู่แล้วนะเล่นทุกวันน่ะคือวันไหนถ้ามันโกงกูเมื่อไหร่กูก็ไม่เล่นไงเลิกแต่เนี้ยเฮียก็ถอนในทุกวันนะวันหนึ่งสองแต่เดี๋ยวนี้เฮียไม่ค่อยแตกเยอะแล้วก็ไม่ค่อยถอนเยอะด้วยเพราะว่าเฮียต้องเข้าใจกฎของแรงดึงดูดของนิวตันด้วยนะครับผมยิ่งเราต้องการเยอะเราต้องลงทุนเยอะเพื่อนพอเราลงทุนเยอะมันความเสี่ยงเยอะแล้วเราช่วงนี้เฮียก็บอกตรงเฮียสร้างครอบครัวด้วยนะครับผมเพราะว่าเฮียได้เมียเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะเป็น ไอ้เฮียมันเป็นเรื่องนี้ยังไงเนี่ยได้เมียเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วนะครับผมเป็น2แล้วนะทำไงได้ก็คงมันรูปหล่อนะกระดอหอมใช่หรอกเขาก็น่าจะมาหลอกกูแหละแต่กูรู้ว่าเขาจะหลอกกูแต่เขาอยากจะเอาตังกูก็ให้เขาเอาไปทำไงได้เฮียมันรวยเฮียมันรวยรวยแต่เขื่อเรือแต่เขื่อยเพื่อนๆใครดูวันพีซภาคใหม่แล้วบ้างที่เป็นภาคมนุษย์เฮียเฮียมันฮาจริงมันมีอยู่ช็อตนึงนะครับผมเมื่อนเชื่อไหมว่าคนที่เล่นเป็นโจ๊กเกอร์เอ้ยไม่ใช่ที่เล่นเป็นบาร์กี้กับตันบาร์กี้นั้นเพื่อนนะฟังให้ดีนะครับคนที่เล่นเป็นเรื่องกับตันเป็นกับตันบาร์กี้นะเชื่อไหมเพื่อนว่าทำไมบาร์กี้นะครับผมถ้าใครไม่รู้จักวันพีซหรือยังไม่ดูเนี่ยไปดูได้นะก็ค่ะมันจะมีกับตันบาร์กี้อยู่หนึ่งคนก็คือเป็นตัวตลกคล้ายๆโจ๊กเกอร์เพื่อน
แล้วก็จะมีนามินะครับผมที่เป็นลูกเรือของราชาจอนัทหรือว่าเป็นลูกเรือของทางด้านของลูฟี่กับตันลูฟี่นั่นเองเพื่อนเชื่อไหมว่าทางหนังเนี่ยเพื่อนนะทางหนังหรือว่าทางซีรีส์อะไรก็ตามเนี่ยเขาพยายามกันทางด้านของกับตันมาร์กี้นะครับผมออกจากนามิตลอดเวลานะครับให้เหตุผลว่านะเพื่อนนะให้เหตุผลว่านะครับผมคือตัวที่เป็นมาร์กี้เนี่ยคือมันหน้าตาเหมือนโจ๊กเกอร์ตัวตลกไงเพื่อนพอเป็นตัวตลกใช่ไหมเดี๋ยวฟังช็อตนี้นะมันเป็นตัวตลกใช่ไหมเป็นตัวตลกแล้วมันมีความฮาไงพอมันฮามันมาเจอกับนามิมันก็เลยกลายเป็นฮานามิไอ้เหี้ยกูบอกนะกูจะไม่ยอมโดนคนเดียวครับกูอ่านมาต้องนานไอ้เวนแม่งเล่นมุกฮานามิเฉยไอ้เหี้ยเอ้ยคนก็สรรหามาเล่นนะผมกูบอกอะไรพวกมึงฮาขี้แตกแน่นอนเจอช็อตนี้ก็จัดไปนะก็ยังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับกูบอกเลยว่าช็อตนี้มีฮาขี้แตกอ่ะหรืออาจจะไม่ฮาก็ได้นะกูไม่รู้กันไอ้ยาตาไหลเลยแต่มีอยู่ครั้งนึงนะผมด้วยระหว่างพุทธการกับว่าเรื่องของเขาเรียกไงอ่ะพุทธการของพระไตรปิฎกอ่ะเพื่อนสมัยก่อนเนี่ยสัตว์เนี่ยยังพูดกันได้นะยังพูดภาษามนุษย์ได้นะครับผมอันนี้เล่าย้อนไปเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วนะก่อนจะพุทธกาลนะครับก็มีสัตว์เนี่ยเขายังพูดภาษาคนกันได้นะเพื่อนนะก็จะมีวันนั้นเขามีจัดปาร์ตี้นะครับผมไอ้เหลนมีไอ้เหลนไอ้กือแล้วก็ไอ้จกไอ้เหลนไอ้กือไอ้จกนะครับผมมี3ตัวเขาจัดปาร์ตี้กันนะโอ้โหเตียนยับเลยเคเคหนมดมกันยับไปหมดอ่ะเดี๋ยวขอแป๊บนึงเบต้า30ไปออโต้10บุญนะก็เดี๋ยวเล่าเรื่องไปด้วยแล้วกันเพื่อนนะเพราะว่าเฮียก็ติดปล่อยซะด้วยนะเพื่อนก็เล่าฮาไปนะครับก็ย้อนไปพฤติการณ์แล้วมีไอ้เหลนไอ้จกไอ้กือ3ตัวนี้จัดปาร์ตี้กันโหดมเคเรียกดเอเล็กเอ็นเป็นจริงนงจริงหลีดเฮียอะไรมาเต็มหมดอ่ะสวยครับผมป่ะลั่นไปคูณ9ไปอู้800บาทนะผมเข้าฟรีเกมด้วยมานี่เด็กแบบต่างคนต่างเมาแบบกินเหล้ากินอะไรโอ้มาก่อนนะสักกินเหล้ากินเบียร์ได้นะเพราะว่ายังพูดภาษาได้ก็เอาที่อะไรมาดองเหล้าแดกกันเละเทะหมดอ่ะพอกินไปกินมาใช่ป่ะไอ้ดมเคด้วยเคี้ยวหนมด้วยยับไปหมดอ่ะเพื่อนไอ้กือก็บอกว่าไอ้เหลนว่าเหลนเพื่อนเหลนช่วยไปซื้อเหล้าหน่อยได้มั้ยซื้อเหล้าให้เราหน่อยดิเพื่อนส่วนไอ้กือไอ้เหลนก็บอกเฮ้ยผมเมาแล้วเพื่อนเมาแล้วนี่ใช่ไอ้โจกนู่นไอ้โจกไม่เมาเลยไอ้โจกมันหันไปที่ไอ้โจกนี่อันนั่งอ้องอยู่เงี้ยเพื่อนอ้องเหมือนคนแบบคนเล่นของอ่ะเล่นยาเล่นหนมอะไรเงี้ยมันอ้องไงไอ้เหลนบอกว่าโจกกือนายช่วยแบบไปซื้อแทนเราหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยไอ้กือก็บอกได้กูทุกทีเลยอะไรเงี้ยไอ้กือก็บ่นใช่ป่ะบ่นมาแบบว่าไอ้กือก็ด้วยความที่ว่าด้วยความแบบกลัวเพื่อนแบบว่าเฮ้ยไหนกูเองกูไม่ค่อยเมากูไปเองเลยไอ้กือก็ไปนั่งอยู่หน้าบ้านนะผ่านไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วนะไอ้กือก็ยังนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่ด้วยความที่ว่าไอ้เหลนเนี่ยมันก็คุยกับไอ้โจกไอ้โจกตื่นแล้วไอ้โจกแบบสางแล้วเพื่อนได้รอเล่าไม่ไหวอ่ะตะสางไปเลยนะก็ไอ้โจกก็เดินมาคุยไอ้กือเฮ้ยแหมไอ้กือไปนานยังวะไปนานที่ไหนมันนั่งอยู่หน้าห้องไอ้โจกพูดนะนั่งอยู่หน้าห้องนี่หน้าบ้านนี่นานแล้วนี่ไม่ออกไปไหนสักทีนี่อะไรเงี้ยพอด้วยความที่ว่าทำไมไม่ไปสักทีวะอะไรไอ้โจกก็บอกนะไอ้โจกก็บอกไม่ไปสักทีวะอะไรเงี้ยด้วยความก็เดินไปดูนะไอ้เหลนไอ้โจกก็เดินออกไปดูนะเฮ้ยคือเพื่อนไม่นายไม่ไปซื้อเหล้าให้เราทีเนี่ยแบบ3ชั่วโมงแล้วนี่โถ่ไอ้คือพูดนะโถ่กูมึงเห็นไหมนี่ขากูเยอะขนาดนี้กูต้องถอดรองเท้านี่เพิ่งผ่านไปได้ครึ่งทางเองคือมันรอใส่รองเท้าอยู่นี่มันมีตีนมันเยอะไงตีนมันเยอะแล้วมันมีรองเท้ายาวเลยเพื่อนนะเพื่อนประมาณ200คู่นี่มันใส่ไปแค่ร้อยกว่าคู่ตัวมันยาวด้วยมันกว่าจะก้มใส่นานไงโอเคนะก็เข้าใจกันนะผมถึงบอกว่าทำไมกิ้งกือถึงช้าไงเพื่อนพอผ่านพุทธกาลมานี่กิ้งกือก็เลยช้ากว่าพวกจิ้งเหลนจิ้งจกนะผมเพราะว่ากิ้งกือเนี่ยคือด้วยที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำช้ามาตลอดมันก็เลยวิวัฒนาการมาให้ช้าไปเรื่อยๆนะผมก็เป็นสาระที่ไม่มีอยู่จริงนะ
ก็ฟังไว้สุขสนานกันไปแล้วกันนะผมก็ได้กำไรแล้วนะ 5,700 กูเลิกแล้วโอ้โหโมตะโมนะเพื่อนนะโอ้โห 5,000 กว่าบาทว่ะ My Dust for June เพื่อนนะก็ไม่รู้จะมีสาระอะไรหรือเปล่าเน้นเล่าเรื่องแล้วกันนะวันนี้ก็เล่นตามสัญญาแล้วนะครับผมก็คือกูไม่ได้ชอบเกมนี้ไงแต่พวกบังคับให้กูเล่นกูต้องเล่นไงเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ขอแยกขอตัวลาไปก่อนนะผมเล่นได้ให้รีบถอนไม่ต้องมีสูตรอะไรเยอะเลยเพื่อนดูดิเล่นได้ถอนเลย131เดินให้เป็นครับและเล่นถอนให้ไวนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ขอแยกขอตัวลาไปก่อนแล้วกันผมอย่าลืมนะครับเทคนิคทุนน้อยเทคนิคประเภทเทคนิคเกมไมดัสเกมเสือเกมบัวเกมอะไรก็ตามใน BG นะครับไฮนึกถึงที่เดียวนะครับที่2สล็อตซิ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านั่นคือไปก่อนนะผมสวัสดีด้วยนะครับ